ก้อยอรัชพรอวดความสดใสเต้นเอวพริ้วเอฟซีเคลิ้มไปตามๆกันก้อยอรัชพรอวดความสดใสเต้นเอวพริ้วเอฟซีเคลิ้มไปตามๆกันก้อยอรัชพรอวดความสดใสหลังนักแสดงหนุ่มนิกกี้ณัฐฉัตร จันทพันธ์เดินหน้าจีบสาวก้อยอรัชพรโพคินภากรสุดกำลังแม้ว่าทั้งคู่จะยังปากแข็งไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอๆจนเกิดเป็นกระแสคู่จิ้นเอฟซีขาหื่นที่ชวนให้ชาวเน็ตติดตามความน่ารักความฟินของทั้งคู่มากขึ้นก้อยนิกกี้โพสต์กุ๊กกิ๊กอีกแล้วตัวติดกันขนาดนี้ต้องเรียกแฟนได้แล้วแหละก้อยอรัชพรสวนกลับนายกรัฐมนตรีหลังขอให้ประชาชนกักตัวเองโดนใจชาวเน็ตเต็มๆปารีณาเดือดจบก้อยอรัชพรตกอับโหนบิ๊กตู่ดังฝากนิกกี้ตีฐานทัพล่าสุดก้อยอรัชพรโพสต์คลิปวิดีโอเต้นเอวพริ้วผ่านติ๊กต็อกและได้นำมาโพสต์ลงไอจีพร้อมแคปชั่นกุ้งเต้นเช้าวันนี้งานนี้แฟนๆต่างพากันเข้ามาชื่นชมพร้อมสนับสนุนคอนเทนต์ของสาวก้อยไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์ม TikTok และ Instagram เผยว่าน่ารักเกินไปแย้วแหววกุ้งหรอที่เต้นไม่ใช่หัวใจ FC เนาะสดใสแต่เช้าเลยจ้านาตาลีเดวิสคลอดลูกชายคนแรกแล้วแก้มยุ้ยมาเชียวนาตาลีเดวิสขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วหลังคลอดลูกชายคนแรกน้องเบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นอีกขั้นแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยนาตาลีเดวิสและคุณสามีนักการทูตเพราะล่าสุดในวันนี้26มกราคมทั้งคู่ปักป้ายเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วหลังลูกชายคนแรกได้ลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคุณแม่ป้ายแดงได้โพสต์ภาพแรกของลูกชายพร้อมระบุข้อความว่าเป็นมาแล้วครับแบบโอเวอร์เบบี้ขีดล่างเป็น26มกราคม2021น้ำหนัก 3,148 ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูและเฝ้ารอเจอผมครับขอบคุณคุณหมอโออรวินขีดล่างรามาคุณหมอวิสัญญีกุมารแพทย์และพี่พยาบาลรบรามาทุกท่านที่ดูแลผมกับแม่อย่างดีนะครับโดยมีทั้งเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยมากมายแน่นอินสตาแกรมเลยทีเดียว2ปีแล้วบอยเจี๊ยบรักหวานชื่นโพสต์หวานจะทำตามสัญญาตลอดไปเรียกว่าเป็นคู่หวานที่ผ่านเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์มาเยอะแยะมากมายจริงๆสำหรับคู่รักนักสู้บอยอนุวัฒน์สงวนศักดิ์ภักดีหรือบอยพีซเมเกอร์และเจียพิจิตราสิริเวชพันธ์ที่เข้าพิธีวิวาหวานไปเมื่อ25มกราคม2562ที่ผ่านมาแต่กว่าที่ทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงานทั้งคู่คบหาดูใจมานานถึง14ปีเต็มจนถึงตอนนี้ครองรักกันมานานเข้าสู่ปีที่17แล้วนับเป็นอีกคู่ที่ความหวานไม่เคยลดแถมยังมีความน่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นได้ยิ้มกันตลอดและยังเป็นคู่รักใจบุญที่คอยช่วยเหลือผู้คนในสังคมยามทุกข์ร้อนอยู่อย่างสม่ำเสมอล่าสุดเป็นวันๆครบรอบแต่งงานของทั้งคู่ทั้งคุณสามีบอยพีซเมเกอร์ก็ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอในงานแต่งของตัวเองกับภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบวันแต่งงาน2ปีโดยหนุ่มบอยโพสต์ข้อความหวานว่าบอยปี2ปีแล้วเร็วเหลือเกินและจะทำตามสัญญาตลอดไปบอยแยบเลิฟฟอร์เอเวอร์แพทณปภาเผยกิจวัตรดูแลแม่ป่วยเล่าเกือบเสียแม่ไปจากการป้อนข้าวเห็ดอาหารติดคอแพทณปภาเผยทุกเช้าก่อนไปทำงานต้องป้อนข้าวคุณแม่เผยเกือบเสียคุณแม่เห็ดอาหารติดคอ
หลังเพิ่งรู้ว่าคุณแม่มีอาการไม่เคี้ยวข้าวแล้วเป็นภาพที่เห็นแล้วที่น่าชื่นชมมากๆของนักแสดงและพิธีกรสาวแพทณปภากับกิจวัตรประจำวันในตอนเช้าต้องป้อนข้าวคุณแม่ทุกวันก่อนออกไปทำงานซึ่งเธอดูแลคุณแม่ที่ป่วยเป็นอย่างดีมากๆไม่ใช่แค่การบอกเล่าเท่านั้นล่าสุดจากในช่อง YouTube ปาดนาปาป้า EP ล่าสุด1วันกับอาชีพแพทณปภาปาดนาปาป้าแพทณปภาได้พาเรียนรู้การดูแลคุณแม่ที่ป่วยด้วยเปลี่ยนผ้าอ้อมผู้ใหญ่การพาอาบน้ำขยับตัวเพื่อให้ร่างกายเกิดการขยับบ้างและที่สำคัญคือการป้อนข้าวคุณแม่จากเรื่องราวคือทบวันเวลาประมาณ8โมงแพทจะออกไปซื้อโจ๊กให้คุณแม่ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนผ้าอ้อมให้คุณแม่เป็นภาพที่น่ารักมากๆแพทอาบน้ำและเป่าผมให้คุณแม่อย่างคล่องแคล่วนี่เป็นกิจวัตรประจำวันของเธอทุกวันและมาถึงขั้นตอนการป้อนข้าวคุณแม่ซึ่งแพทเผยว่าคุณหมอแนะนำให้ใส่สายอาหารแต่แพทย์ขอไว้ก่อนเพราะคุณแม่ยังมีความสามารถในการกลืนอาหารนอกจากนี้แพทย์ยังได้เผยวิธีการใส่สายอาหารคือใส่ไปที่จมูกให้ลงมาที่กระเพาะใส่สายป้องกันการสำลักเคยลองแล้วเธอบอกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยขอเป็นวิธีป้อนและแพทได้บอกอีกว่าทางคุณหมอบอกว่าหากจะป้อนนั้นต้องระวังเป็นอย่างมากอย่าให้สำลักซึ่งแพทได้เล่าประสบการณ์เกือบจะสูญเสียคุณแม่ไปจากการป้อนข้าวและอาหารติดคอคุณแม่แพทเคยมีประสบการณ์มาแล้วเกือบทำแม่ตายเนื่องจากอยากให้เขากินข้าวไข่พะโล้ตอนนั้นเป็นวินาทีเพิ่งรู้ว่าเขาไม่เคี้ยวแล้วเราก็บีบฟองเต้าหู้ให้เล็กมากบีบน้ำออกให้เหลือเล็กที่สุดปรากฏว่าคุณแม่กลืนลงไปเลยแล้วไปติดอยู่ที่คอร้องไห้หนักมากพาแม่เข้าโรงพยาบาลคุณหมอเลยบอกว่าไม่ได้นะคุณแพทแสดงว่าคุณแม่ไม่เคี้ยวแล้วต้องดูแลอาหารให้ละเอียดกว่าเดิมแพทไม่รู้เลยเราเกือบจะต้องเสียแม่ไปเป็นคนป้อนด้วยนะตอนนั้นใจไม่ดีเลยนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมต้องใส่ใจอาหารคุณแม่เป็นพิเศษสุดท้ายแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดเห็นภาพแล้วต้องบอกว่าเธอเก่งและแกร่งจริงๆแพทณปภาทำทุกอย่างได้เป็นอย่างทั้งดูแลคุณแม่และดูแลชายน้องเรซซิ่งไม่ขาดตกบกพร่องใดๆเลยชื่นชมมากๆค่ะเรซซิ่งสร้างรอยยิ้มอีกแล้วเต้นดุ๊กดิ๊กตามแก้แพทพากับสกิลหลบซ้ายกระโปรงแม่สุขสันต์วันแม่แพทณปภากราบแทบตักคุณแม่ไม่มีแม่วันนั้นก็คงไม่มีวันนี้เปิดคำอธิษฐานแต้วณัฐพรทำบุญสะเดาะเคราะห์ขอให้แคล้วคลาดเป็นหนึ่งนักแสดงสาวที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างดีจะมาตูมเตชินสำหรับสาวแต้วณัฐพรที่ตอนนี้อยู่ในกลุ่มผู้เสี่ยงสูงต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันและดูอาการโดยสาวแต้วก็คลายเครียดขณะกักตัวด้วยกิจกรรมต่างๆทั้งออกกำลังกายเล่นดนตรีร้องเพลงเต้นและยังมีหวานใจไฮโซไนคอยให้กำลังใจเสมอและล่าสุดอีกหนึ่งกิจกรรมของสาวแต้วในขณะที่ออกไปไหนไม่ได้นั่นคือการทำบุญออนไลน์งานนี้เจ้าตัวอธิษฐานขอพรแบบจัดเต็มโดยแต้วได้เผยภาพการทำบุญออนไลน์ปล่อยสัตว์สะเดาะเคราะห์ลงในอินสตาแกรมสตอรี่โดยได้แผ่เมตตาและมีคำอธิษฐานว่าขอให้ลูกรอดพ้นจากโรคระบาดขอให้ลูกแคล้วคลาดไม่ติดโควิดด้วยเถิดสาธุปล่อยปลาหมอขอให้มีสุขภาพดีหากเจ็บหายป่วยต่อด้วยการปล่อยเต่าขอให้อายุยืนยาวปล่อยตะภาพขอให้อายุมั่นขวัญยืนไม่มีเพศภัยปล่อยหอยขมขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขทิ้งความขมขื่นไปนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใครไม่ได้ไปไหนไม่มีโอกาสออกไปทำบุญได้
ก็ลองใช้วิธีเดียวกับสาวแต้วดูเพื่อความสบายใจและสร้างกำลังใจในช่วงวิกฤตแบบนี้แต้วณัฐพรกักตัวผุดกิจกรรมใหม่ร้องเพลงเล่นเปียโนส่งยิ้มละลายหัวใจถึงไฮโซไนไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ทกลับแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรรุดตรวจโควิด-19หลังใกล้ชิดดีจะมาตูมเข้าข่ายผู้เสี่ยงติดเชื้อสูง